ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมในประเทศไทยนั้นมีมากมายดิฉันพูดอย่างนี้ทุกครั้งพูดมา10กว่าปีหลายคนก็บอกโอ้โหแต่ทำไมมีแต่เรื่องคนไม่ดีก็เพราะสื่อช่วยกันประโคมช่วยกันซ้ำทั้งออกข่าวทั้งประชาสัมพันธ์เลยกลายเป็นประชาสัมพันธ์เรื่องไม่ดีจริงๆแล้วคนดีมีเยอะค่ะแล้วรายการนี้ก็เป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องคนดีมีคุณธรรมคนที่ทำอะไรดีๆให้กับสังคมวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่อายุไม่มากแต่ทำดีทำความดีแล้วก็มีโครงการดีๆให้กับสังคมมากมายวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณสเปนจริงเข้าใจนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้องเรียนถามว่าจบโรงเรียนปรินซ์มากี่ปีแล้วคะเนี่ยโอ้โหจบโรงเรียนปรินซ์รอยมาตั้งแต่ปี2520ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ28มั้งครับพี่คือก็จบมานานแล้วนานพอสมควรเกือบ30ปี30-40ปีแล้วครับใช่ครับตอนนี้เพิ่งได้กลับไปเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าใช่ครับใช่ครับได้รับการเลือกตั้งใช่ครับใช่ครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ที่จะทำให้โรงเรียนก่อนที่จะมาถึงโครงการที่จะทำให้กับโรงเรียนในยุคที่ท่านนายกมาเป็นนายกศิษย์เก่าเนี่ยจะถามว่าประวัติของโรงเรียนเนี้ยเป็นมาอย่างไรเพราะว่าผู้ชมรายการของเราแฟนรายการเราก็อาจจะเอ๊ะปรินซ์รอยชื่อคุ้นๆแต่ชื่อรถหรืออะไรปรินซ์รอยคืออะไรเพราะฉะนั้นคงต้องประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสักนิดละค่ะจริงๆจริงๆโรงเรียนปรินซ์รอยเนี่ยก่อตั้งขึ้นชื่อเต็มก็ปรินซ์รอยัลวิทยาลัยก็เป็นโรงเรียนระดับท็อปในผมว่าท็อป20ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะครับก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปิงตอนนั้นเมื่อประมาณ136ปีที่แล้วก็เริ่มโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนชายวังสิงห์คำคราวนี้19ปีต่อมาหลังจากที่ก่อตั้งกัน2430ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ19ปีต่อมาเนี่ยสมเด็จพระยุพราชอิสรยศในขณะนั้นนะฮะของรัชกาลที่6ก็เสด็จประพาสทางเหนือคราวนี้พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนามให้กับโรงเรียนใหม่ว่าซึ่งก็ย้ายมาอีกฝั่งนึงของแม่น้ำปิงในปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นชื่อว่า The Prince Royal College ก็แปลเป็นไทยว่าโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยเพราะฉะนั้น Prince Royal ก็จะมี2เวอร์ชันเท่ากับรัชกาลที่6ได้เสด็จไปโรงเรียนทำให้เกิดชื่อโรงเรียนใช่ครับพระราชทานนามพระราชทานสีประจำพระองค์เงินขาวนะครับให้กับโรงเรียนด้วยครับสรุปโรงเรียนนี้ร้อยเท่าไหร่ปีแล้วคะเนี่ยถ้าเป็นชื่อ The Prince Royal College เนี่ยเมื่อ2มกราที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งครบ117ปีครับ117ปีแต่ถ้าก่อนหน้าที่ถ้าเป็นโรงเรียนชายวังสิงห์คำเนี่ย236ปีโอ้ก็ตั้งแต่136ปีครับตอนนี้136ก็ตั้งสมัยรัชกาลที่5ก็แล้วก็มารัชกาลใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารัชกาลที่6ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยยังเป็นสมเด็จพระยุพราชอยู่นะครับอ๋อค่ะแล้วโรงเรียนนี่รับเด็กตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนคะตอนช่วงที่ผมอยู่เนี่ยตอนนั้นมีตั้งแต่ประถม1ถึงม.25แล้วเปลี่ยนเป็นม.6นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่อนุบาล3จนถึงม.6นะครับปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็เกือบจะ 7,000 คนแล้วครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเกือบ 7,000 คนครับถือว่าเยอะมาก 6,000 ไปปลายแล้วครับค่ะแล้วบริหารโดยสภาคริสตจักรเหรอใช่ครับอยู่ภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทยเท่ากับเป็นคริสเตียนใช่ครับเป็นโรงเรียนคริสเตียนมีโบสถ์มีโรงละครก็มีความสวยงามต้องมีความประทับใจให้กับนักเรียนเก่าแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สังคมไทยมาช้านานที่ผ่านมาแปลว่านักเรียนเก่าที่จบจากที่นี่ประสบความสำเร็จถึงจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจริงๆโรงเรียนปรินซ์รอยเนี่ยในหมู่เพื่อนฝูงกันเองเนี่ยในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนมีนโยบายหนึ่งซึ่งก็ทำกันต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ก็คือว่าเราไม่ได้มีระบบแปเจียฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะไม่มีระบบที่จะต้องมีเงินอุดหนุนมีอะไรพวกนั้นนะครับก็คือนักเรียนต้องสอบเข้ากันเองแปลว่านักเรียนต้องเรียนเก่งแล้วสอบเข้าก็ทั้งเก่งทั้งดีเพราะว่าในระบบของโรงเรียนปรินซ์รอยเนี่ยผมคิดว่าในสมัยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่ได้คิดมากเรื่องแปเจียนะครับแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นระบบหนึ่งที่สังคมไทยยอมรับกันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับปรินซ์รอยแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าไม่สามารถที่จะไปจ่ายเงินอุดหนุนอะไรให้กับโรงเรียนได้ในการที่จะเอาเด็กฝากเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้าที่นี่ต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งใช่ครับก็ระดับนึงครับแล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงที่เป็นศิษย์เก่าเราพอที่จะจำได้ที่จะเอ่ยนาม
ให้เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนว่าเออเนี่ยเขาจบจากปรินซ์ลอยนะคนนี้ก็จบจากปรินซ์ลอยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านอาจารย์หมอเกษมวัฒนชัยนะครับท่านองค์การมนตรีใช่ท่านองค์คมตีท่านดร.โอฬารชัยประวัตินะครับสองท่านนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใช่ครับในระดับประเทศที่เราก็มีหลายคนแสดงว่าคนที่อยู่ทางเหนือในอดีตส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะเรียนที่ปรินซ์ลอยใช่ครับเป็นโรงเรียนชายล้วนเหรอในสมัยตอนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นชายล้วนแล้วจะมีนักเรียนหญิงเฉพาะตอนม.4 5 6นะครับแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นสหหมดแล้วเป็นสหหมดแล้วครับมาหลาย10ปีแล้วครับได้ครับนักเรียน 7,000 กว่าคนนี่จะเป็นคนภาคเหนือทั้งหมดหรือเป็นคนจากจังหวัดอื่นผมคิดว่าในปัจจุบันน่าจะกระจายแล้วครับก็มาอยู่หอพักอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยก่อนตอนผมเป็นนักเรียนเนี่ยมี boarding school นะฮะมีนักเรียนจากต่างจังหวัดมาอย่างท่านอาจารย์หมอเกษมท่านดร.โอฬารเนี่ยก็เป็นคนพิจิตรคนแพร่ซึ่งก็นั่งรถไฟมาเรียนที่ปรินซ์ลอยแล้วก็อยู่ประจำครับแต่ก็ได้ยกเลิกเรื่องบอดดิ้งสูไปนานแล้วครับนะครับแต่ก็ยังมีหอพักรอบบริเวณโรงเรียนอยู่บ้างนะครับถือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดทางภาคเหนือเลยใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงก็จะเข้ามาเรียนที่นี่ใช่ครับใช่ครับในส่วนตัวมีความภูมิใจอะไรที่เราคิดว่าเราได้จากโรงเรียนนี้คะผมว่าความเป็นหลักการสอนของคริสเตียนการเป็นสถาบันที่จะปลูกฝังให้เราเป็นคนดีรู้จักสำนึกในพระคุณของโรงเรียนของสถาบันของครูบาอาจารย์แล้วก็มีวัฒนธรรมที่ทำให้เราที่จะรักกันที่จะแบ่งเกื้อเอื้ออาทรต่อกันการที่จะช่วยเหลือกันและการที่จะเสียสละผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในแง่ของวิชาการเนี่ยก็เข้มแข็งกันอยู่แล้วแต่ผมว่าสิ่งที่มีความหมายกับนักเรียนเก่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องออกไปต่อสู้กับชีวิตข้างนอกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนนะครับสิ่งที่เราได้เข้าไปในโบสถ์ได้ทำกิจกรรมในโรงละครได้มีพวกกิจกรรมเสริมขึ้นมาต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ทำให้เด็กปรินซ์ลอยเขาต้องจะรักกันมากเป็นพิเศษนะครับแล้วอะไรที่สิ่งที่มองแล้วปัจจุบันโรงเรียนอื่นไม่มีแต่ปรินซ์ลอยมีอย่างน้อยรายการนี้จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเออถ้ามีสิ่งนี้มันจะเกิดประโยชน์กับเด็กเยาวชนผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านพระครูแฮร์ริสที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนปรินซ์ลอยมาในยุคที่2นะฮะยุคที่ย้ายจากโรงเรียนชายวังสิงห์คำมาเป็นโรงเรียนปรินซ์ลอยเนี่ยท่านได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่6ในยุคนั้นนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาเนี่ยคือการพัฒนาอุปนิสัยคือฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นักเรียนเก่าปรินซ์ลอยเนี่ยทราบซึมซาบเข้าไปเนี่ยก็คือการที่จะเป็นบุคคลที่มีนิสัยที่ใช้ได้บุคคลที่จะมีนิสัยที่จะเป็นคนดีในสังคมค่ะแล้วก็สำหรับผมสำคัญสุดก็คือการที่จะรู้จักคำว่าการกตัญญูรู้คุณไม่ว่าจะเป็นคุณของสถาบันคุณของครูบาอาจารย์แล้วสุดท้ายก็กลับไปสู่คุณของแผ่นดินค่ะและการผมคิดว่าการรู้คุณสำนึกบุญคุณคนเป็นเนี่ยสำนึกบุญคุณแผ่นดินเป็นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ซึ่งท่านพ่อครูแฮร์ริสพยายามจะปลูกฝังให้กับพวกเราว่าอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องวิชาการในห้องเรียนอย่างเดียวซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยในยุคนี้เนี่ยอาจจะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวิชาการเองก็อยู่ในมือถือเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่การที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมา13ปี14ปีซึ่งอยู่ในรอบรั้วมะขามเทศในรอบรั้วปรินซ์ลอยอย่างนี้เนี่ยให้เติบโตมาเพื่อจะเป็นคนดีเนี่ยแล้วเป็น the ultimate aim ก็คือเป็นจุดเป้าหมายสูงสุดที่ผู้ก่อตั้งได้วางรากฐานไว้เนี่ยผมว่าสิ่งนี้เป็นจุดขายของโรงเรียนปรินซ์ลอยแล้วก็พิสูจน์ได้จากการเห็นนักเรียนเก่าต่างๆที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมนะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยได้เข้าไปเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าค่ะได้มีกิจกรรมอะไรหรือมีโครงการอะไรใหม่ๆหรืออะไรที่ได้ทำไปบ้างแล้วแล้วอะไรที่คิดว่าในเทอมของเราที่เราเป็นนายกเนี่ยเราจะทำสิ้นเดือนเมษาเนี่ยจะครบปี1ปีพอดีแล้วมีเทอม2ปีนะครับแล้วก็นายกสมาคมนักเรียนเก่าเนี่ยจะอยู่ได้2เทอมแต่ผมเองก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าคงจะขอแค่เทอมเดียวเพราะว่าภารกิจส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสใน1ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วใน1ปีเนี่ยเราเริ่มจากไม่เป็นมาก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งจบเรื่องโควิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมก็อยู่ในโหมดที่กำลังปรับตัวกันนะครับแต่เรื่องแรกที่เราทำก็คือว่าเราก็มาดูว่าสิ่งที่จะทำในกิจกรรมในนามของสมาคมนักเรียนเก่าเนี่ยผู้ที่ได้รับเนี่ยเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญนะฮะกลุ่มแรกสุดที่เราพบก็คือกลุ่มครู
ซึ่งเกษียณไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ประมาณสัก170คนนะครับ170คนเนี่ยที่โรงเรียนครูเกษียณอายุ60ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นครูเกษียณแล้วยังมีชีวิตอยู่ประมาณ100คน170คนครับใน170คนเนี่ยเราพบว่าจากประสบการณ์จริงๆเลยนะฮะเราพบว่าประมาณสัก 20-30 คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางท่านเนี่ยอยู่คนเดียวนะฮะต้องให้เพื่อนบ้านเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์มารับเพื่อจะไปฟอกไตบ้างไปหาหมอบ้างนะครับเป็นสภาพที่เราเองในฐานะนักเรียนเก่าเนี่ยก็ตกใจเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจอครูมานานมากนะครับสำหรับผมแล้วส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราต้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อครูกิจกรรมในการที่จะทำกิจกรรมเรื่องกีฬาต่างๆรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะตั้งเป็นกองทุนส่วนหนึ่งที่จะช่วยครูกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะครับแต่เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าในแง่ของสังคมปรินซ์รอยเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบว่าท่านเกษียณไปจะไม่มีบำนาญใช่ไหมคือแล้วแต่กระบวนการนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวิถีชีวิตของการเป็นครูของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะฮะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาวะหนี้สินหรืออะไรต่างมากมายแม้แต่ตัวรายได้เองของครูก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนเก่าควรจะต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งเราใช้สโลแกนว่าเด็กปริ้นจบปริ้นซึ่งนักเรียนเก่าหลายท่านก็ยังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเด็กปริ้นแล้วทำไมถึงไม่จบปริ้นก็เราก็พบว่านักเรียนประมาณสัก 2-3% ใน 7,000 คนเนี่ย 2-3% เองฮะพี่สมครับ 2-3% เองประมาณปีนึงอย่างปีล่าสุดเนี่ยปีนี้ของผมปีแรกเนี่ยคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องกองทุนเด็กปริ้นจบปริ้นเนี่ยก็ไปหามาสัมภาษณ์มาเนี่ยได้มาทั้งหมด11คนของเด็กม.6ซึ่งเพิ่งจบเลยครับไม่จบเพราะอะไรเหตุผลที่ไม่จบมีหลายหลักนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราพบก็คือว่าอย่างรายล่าสุดเนี่ยก็คือไม่มีทั้งคุณพ่อและคุณแม่บางคนก็โตมากับครอบครัวที่ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆนะครับแล้วก็ไอ้คำว่าเด็กปิ้นจบปิ้นเนี่ย 2-3% เนี่ยเป็นเด็กที่ติดค้างค่าเราเรียนซึ่งเราเองไม่สามารถที่จะโทษใครได้โรงเรียนเองก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่เรารู้แล้วครับว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพอจบม.6ปุ๊บเนี่ยพอเข้ามหาวิทยาลัยได้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีใบป.พ.ซึ่งจะต้องไปแสดงเพื่อจะไปต่อได้กับอุดมศึกษาถ้าเขาค้างค่าเทอมก็ไม่มีใบนี้คราวนี้หลายๆครั้งเนี่ยทางโรงเรียนก็ช่วยอย่างเต็มที่แต่มันก็จะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์อย่าง11คนเนี่ยครับอย่างคนล่าสุดเนี่ยติดมหาลัยเชียงใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนแล้วยังไม่ได้ใบม.6แล้วก็คุณแม่เพิ่งเสียคุณพ่อก็เสียเป็นมะเร็งเสียไปตั้งแต่3ปีที่แล้วเคยเขียนจดหมายส่วนตัวมาหาผมนะฮะแต่ผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งเสียวันที่ผมโทรได้รับข่าวก็โทรไปหาเขาส่วนตัวเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพิ่งไปเผาศพคุณแม่มาก็อยู่กับญาติซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเรารู้แล้วฮะเด็กคนนี้เงินอาจจะไม่เยอะมากในสายตาสังคมนะครับ30,000เองครับแต่มันเป็นการที่ตกหล่นแล้วก็ทำให้เด็กปริ้นเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถจบปริ้นได้สมบูรณ์นะครับเด็กเรียนเก่งเด็กเรียนดียังไงก็มีทุนอยู่แล้วทางมหาวิทยาลัยเองก็โทรมาหาผมนะครับบอกว่าถ้าสามารถเอาไปได้ด้วยกับปพ.เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะหาทุนเรียนฟรีให้ซึ่งเขาก็ทำจริงๆสุดท้ายเราก็ต้องเรียรายครับต้องเทคแคร์ว่าเราอยากจะให้เด็กปริ้นทั้ง 100% คราวนี้มันก็มีกลุ่มใหญ่อาจจะเป็น100คนก็ช่างที่พ่อแม่เองก็อยู่สมบูรณ์ครบมีปัญหาด้านเศรษฐกิจแต่เราเองก็พยายามจะคั้นแบบกะทิอะฮะ 2-3% เนี่ยฮะที่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่มีทางเลยที่เขาสามารถที่จะจบปริ้นอย่างสมบูรณ์ได้แล้วไปต่ออุดมศึกษาได้เราไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าอย่ายุคผมนะฮะผมไม่ต้องการจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ทางโรงเรียนไม่มีกองทุนสำหรับโรงเรียนมีโรงเรียนดูแลเด็ก 7,000 คนนะฮะพี่สมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ10คนโรงเรียนเจอภาวะเป็น100คนนะครับซึ่งโรงเรียนก็ทำได้ดีมากแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็จะมีตกหล่นในลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวกับเด็กกลุ่มนี้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งนโยบายนอกจากครูที่ต้องการความช่วยเหลือมักจะมีเด็กกลุ่มนี้ฮะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแค่ 2-3% เองปีนึงประมาณอาจจะประมาณสัก20คนแต่เราก็คั้นนะครับจนคิดว่าเออยังไงก็ต้องช่วยเนี่ยก็จะต้องให้เขาไปสู่อุดมศึกษาเราก็ต้องมีกองทุนสำหรับกลุ่มใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องกิจกรรมต่างๆซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยครูเก่าครูเกษียณและเด็กกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นท็อปไพรอริตี้ของผมในการที่จะเข้ามาดูแลในช่วง2ปีนี้นะครับเป็นนายกนักเรียนเก่ามา1ปีปัญหาเรื่องภาษาของการทำงานในการกลับเหมือนอันนี้เรียกว่าอะไรฮะโฮมคัมมิ่งโฮมกลับไปที่โรงเรียนอะไรคือปัญหาในการทำงานในฐานะนายกวันที่เราเป็นศิษย์เก่าเฉยๆอาจจะอีกแบบนึงแต่วันนี้การที่เราต้องมาเป็นผู้นำศิษย์เก่าแล้วโรงเรียนใหญ่ๆซึ่งมีศิษย์เก่าเจ๋งๆอย่างเงี้ยต้องภาษาวัยรุ่นแบบศิษย์เก่าก็ดังๆแล้วเราต้องมาเป็นลีดของกลุ่มนี้อะไรคือปัญหาผมว่าเรื่องแรกต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าผมเป็นนายกน่าจะเป็นนายกคนแรกที่
80-90% ของเวลาคืออยู่ที่กรุงเทพผมไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทีมร่วมรุ่นได้ชวนเข้ามาเพื่อจะลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยครับก็บอกเขาตรงๆว่าผมอยากจะทำเรื่องเด็กปิ้นจบปิ้นนะผมอยากดูแลครูที่ติดเตียงนะ2เรื่องเรื่องอื่นเนี่ยเสนอได้แต่ผมอ่ะคือถ้าสนปไม่ทำหรือสมาคมไม่ทำผมก็จะทำส่วนตัวซึ่งเพื่อนก็บอกว่าตามใจและอีกเรื่องนึงที่ผมก็บอกเพื่อนตรงๆว่าผมก็มีภารกิจในเรื่องธุรกิจในเรื่องต่างๆมากมายนะฮะก็จะไม่มีเวลานะแต่ผมเชื่อมั่นว่าการวางโครงสร้างทีมวางอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้อันนั้นเป็นเรื่องแรกที่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าผมต้องปรับตัวนะฮะแต่ผมคิดว่าสังคมปรินซ์รอยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันเนี่ยหลายคนยังใช้เวลาปรับตัวลำบากมากว่าเอ๊ะทำไมสเปนไม่ค่อยอยู่เลยแล้วยังสามารถทำงานได้อันนั้นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองผมคิดว่าในยุคเซียนคีย์บอร์ดนะฮะพี่เสถียรสมเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารนะผมอาจจะโชคดีที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่มี Facebook ไม่เล่น IG ไม่เล่นอะไรนะฮะผมทำแต่งานผ่าน LINE นะครับแต่บางครั้งเนี่ยข่าวสารเนี่ยเราหลอกใครไม่ได้เราสามารถส่งข่าวได้ถึงกันอย่างง่ายดายนะครับจดหมายฉบับเดียวเนี่ยส่งทีนึงอ่ะ 20,000-30,000 คนเรามีนักเรียนเก่าในฐานข้อมูลเนี่ยประมาณ 40,000 คนนะครับใช้ LINE ไม่ถึง5นาทีฮะก็สามารถส่งได้เป็น 10,000 คนเพราะฉะนั้นยุคสมัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าความท้าทายสูงสุดก็คือการปรับตัวของสังคมปรินซ์รอยมากกว่าที่จะต้องมาเจอคนอย่างสเปน ที่ค่อนข้างจะตรงๆเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องชัดเจนโปร่งใสเข้าออกการใช้จ่ายรายรับต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมคงเป็นคนที่กล้าตัดสินใจว่าเอาผลประโยชน์ขององค์รวมเป็นที่ตั้งคราวนี้มันก็จะมีเป็นเรื่องปกตินะฮะที่ว่ามันก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบไอ้เรื่องคนชอบเนี่ยผมไม่ได้มองไปขนาดนั้นแต่ไอ้เรื่องคนไม่ชอบเนี่ยผมยิ่งไม่สนใจใหญ่เลย ซึ่งมันทำให้การทำอาจจะทำให้เป็นนิสัยส่วนตัวนะครับ แต่สำคัญที่สุดผมคิดว่าทำถูกไม่ถูกเนี่ยผมว่าให้ถามครู ที่ติดเตียงที่เกษียณให้ถามนักเรียนที่ไม่มีใบปพ.ที่จะไปเรียนต่อ ดีกว่าว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมีค่ากับเขาเพียงใดผมคิดว่าในสังคมอะครับพี่สมครับผมคิดว่ายังขาดคนกล้านะฮะคนกล้าที่จะทำดีคนกล้าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องปัจจุบันเนี้ยคนไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันแปลกใหม่หรือออกนอกกรอบเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยจึงอะไรก็อยู่ในกรอบกับการถูกครอบเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรแปลกมาก็กลายเป็นแกะดำทันทีเราจัดงานวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเป็นงานดำหัวครูนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตรงในปิ้นซอยที่เราใช้โรงละครในการจัดเรามีครูที่ตอบรับเชิญมาทั้งหมด67คนครึ่งหนึ่งเราเอาขึ้นบนเวทีเราจัดเป็นตลาดล้านนานะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยเราใช้สลาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาหลายคนเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะครับเรามีงบประมาณชัดเจนเรามีการฟ้อนเทียนให้กับครูก่อนที่จะเข้าสู่พิธีดำหัวเราเชิญครูทั้งหมดเนี่ยให้รับประทานอาหารซึ่งอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นตำบรรณุนแต่เป็นเรื่องของล้านนาทั้งหมดซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะออกแบบตรงนี้ขึ้นมาเราใช้เวลา3เดือนในการที่จะวางแผนตรงนี้นะครับเรามีคนเข้ามาร่วมงานหลายร้อยคนเป็นศิษย์เก่าเป็นนักเรียนเก่าหมดเลยฮะแล้วเราก็ทำให้ครูเนี่ยซาบซึ้งถึงน้ำตาไหลกันเยอะเพราะเขาไม่เคยเห็นพิธีลักษณะอย่างนี้เราได้เรียนรู้เรื่องพิธีกรรมต่างๆที่ให้ถูกต้องตามประเพณีล้านนาผมจริงๆอ่ะงบประมาณเนี่ยเกือบ 200,000 นะครับแต่ผมตั้งให้เขาว่าไม่เกินแสนถ้าอะไรเหลือเกินนั้นเดี๋ยวช่วยกันดูแลส่วนตัวกันก็มีพี่หลายท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างนี้นักเรียนเก่าเองก็ช่วยกันบริจาคเข้ามาช่วยแต่ผมคิดว่าความรักอะฮะพี่เสถียรสมมันควรจะต้องเป็นการกระทำความรักมันต้องเป็นการแสดงออกความรักความให้เกียรติครูเชิดชูครูมันต้องจับต้องได้ผมคิดว่าเป็นนามธรรมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องถามครูว่าสิ่งที่เขาได้รับอยู่เนี่ยคือการแสดงออกถึงการที่มีความสำนึกในพระคุณครูพวกนี้หรือเปล่าแล้วสำหรับผมแล้วเนี่ยต่อให้นักเลงคีย์บอร์ดจะคิดยังไงเนี่ยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแหละผมสนใจที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคิดดีทำดีออกมาดีแล้วผู้รับเนี่ยตอบสนองด้วยความยินดีเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยควรจะต้องให้ค่าตรงนี้มากกว่าในการที่จะเขียนไปอ่านอะไรที่มันฉาบฉวยครับท่านผู้ชมคะฟังมาถึงตรงนี้แป๊บเดียวนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงละคงไม่แปลกใจนะว่าทำไมดิฉันเชิญคุณสเปนจริงเข้าใจนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยมาสัมภาษณ์เพราะว่าดิฉันมองเห็นถึงความเป็นคนที่คิดต่างคิดนอกกรอบคนที่คิดอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆแต
แต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าท่านผู้ชมฟังเนี่ยต้นจะเห็นว่าคำพูดที่ดิฉันประทับใจและพึงพอใจมากคือการกตัญญูการที่กลับไปโรงเรียนหรือการที่จะสร้างให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เน้นในเรื่องความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูอาจารย์กตัญญูต่อสถาบันสุดท้ายก็จะกตัญญูต่อประเทศชาติดิฉันพร่ำพูดมายาวนานเสมอเลยว่าคำว่ากตัญญูคนสมัยใหม่เนี่ยลืมไปละไม่รู้สะกดยังไงไม่เข้าใจจะเห็นว่าทุกวันนี้ข่าวจะออกมาลูกเอาดาบฟันพ่อบีบคอแม่ฆ่ายายฆ่าป้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งมีแต่เรื่องมันไม่ใช่ไม่กตัญญูอย่างเดียวมันเนรคุณอกตัญญูไปได้ซ้ำแต่สิ่งที่คุณจะไปนำเสนอมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งเรียนจบจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ย้อนกลับไปทำอะไรให้โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะดูแลเรื่องครูที่เกษียณไปแล้วป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เรียนอยู่แต่เกิดภาวะในช่วงโควิดหรือภาวะเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันจะมีค่ะบางคนที่พ่อเสียชีวิตแม่ตกงานหรือไม่สามารถจะชำระค่าเทอมได้ซึ่งเด็กเหล่านี้คือเด็กที่ตกหล่นมันเป็นความสำคัญมากเลยถ้าเขาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขายังไม่ได้ใบม.6จากโรงเรียนเดิมเพราะยังค้างค่าเทอมอยู่นี่คือสิ่งที่คุณสเปนจริงเข้าใจนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินซ์รอยัลวิทยาลัยทำในปัจจุบันนะคะ3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแฟนรายการเรามีทั้งในประเทศต่างประเทศและที่สำคัญแฟน YouTube เยอะมากเชิญค่ะผมว่าพวกผมถูกเรียกว่าเด็กปรินซ์เป็นคำสั้นๆนะครับแต่ความหมายจริงๆของคำว่าเด็กปรินซ์เนี่ยผมคิดว่าพวกเราเป็นกลุ่มเด็กที่มีความกตัญญูเป็นที่ตั้งกตัญญูที่จะแสดงออกกตัญญูที่จะรักกตัญญูที่จะให้กตัญญูที่จะแบ่งปันและผมคิดว่าสังคมไทยต้องการรูปแบบเด็กปิ้นอย่างเงี้ยอีกมากมายและผมคิดว่าการที่เราให้ค่าการที่เราให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองโดยเอาคำว่าสำนึกในพระคุณสำนึกในสิ่งที่ผู้มีอุปการคุณให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นมิติไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงทามมิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนของชีวิตเราตราบใดที่เราไม่ลืมตราบใดที่เราใช้ชีวิตแบบมุ่งมั่นที่จะตอบสนองที่จะนำมาคืนซึ่งความรักความกตัญญูนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่สังคมกำลังมองหาในยุคที่ทุกคนวิ่งไปอีกทางหนึ่งทางนี้เป็นทางที่ผมไม่ได้คิดเองทางนี้เป็นทางที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทางนี้เป็นทางที่บรรพบุรุษได้แสดงออกให้เราเห็นเราอาจจะเผลอลืมกันไปเราอาจจะเผลอไปพึ่งเทคโนโลยีจนลืมว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการทำสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่บนมือหรือมือถือของเราแต่มันออกมาจากจิตใจของเราใจที่เราถูกสร้างขึ้นมาในการที่ไม่ใช่เฉพาะการที่จะเป็นแค่เด็กปริ้นแต่แปลการที่จะเป็นคนคนหนึ่งในสังคมไทยเป็นคนไทยคนหนึ่งแหละครับที่สามารถไม่ใช่พูดนะครับแต่ทำจนสังคมเขามองเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่กตัญญูรู้คุณแล้วผมคิดว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองแค่นี้ครับผมคิดว่าก็เป็นความสำเร็จของการศึกษาไทยอีกขั้นหนึ่งแล้วครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้เราจะเจอมิติใหม่ของคนพันใหม่ที่จะพูดผ่านสื่อผ่านโซเชียลว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณนะทำให้เกิดมาก็ต้องเลี้ยงมีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงลูกเราเจอคำพูดแบบนี้ในโซเชียลมีเดียในคนรุ่นใหม่ครูไม่ได้มีบุญคุณนะไม่ได้สอนฟรีนะกินเงินเดือนจะต้องไหว้ครูทำไมต้องมีวันไหว้ครูเราเจอในคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเรายังเจออีกว่าทำไมจะต้องไปไหว้กันจะต้องไปกราบคนนั้นคนนี้ในเทศกาลอะไรต่างๆถ้าหากว่าความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคิดใหม่โดยไม่ได้มีพื้นฐานของคำเดียวว่ากตัญญูกับสำนึกในพระคุณเนี่ยสองคำนี้ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะยังนึกไม่ออกเลยว่าคนเราวันหน้าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรถ้าหากไม่มีความผูกพันใดๆต่อกันเลยไม่ว่าจะสถาบันครอบครัวสถาบันองค์กรหรือสถาบันชาตินะคะก็อันนี้
ป็นอีกเรื่องนึงซึ่งคงจะต้องฝากผ่านรายการนี้ด้วยนะคะว่าความรักความผูกพันนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นแค่นามธรรมความรักความผูกพันต้องทำแสดงออกค่ะต้องแสดงออกรู้คุณพ่อแม่ทำยังไงรู้คุณครูอาจารย์ทำยังไงรู้คุณองค์กรสถาบันทำยังไงแล้วรู้คุณชาติทำยังไงเราคงต้องทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณสเปนนะคะในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็เหมือนคนกลางเก่ากลางใหม่ก็ยังทำให้เปิดประตูของความเชื่อมความรู้สึกของคำว่ากตัญญูกับสำนึกในพระคุณเปิดกลับมาแม้จะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะปิดประตูใส่หน้าเราก็ได้แต่อย่างน้อยก็มีคนพยายามเปิดประตูที่จะนำเรื่องนี้เข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะท่านผู้ชมคะดูรายการนี้แล้วหากท่านมีแนวคิดหรือได้อะไรดีๆจากรายการได้อะไรดีๆจากแขกรับเชิญอย่าลืมนำไปบอกต่อไปบอกลูกหลานไปบอกคนในครอบครัวเพราะวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในสิ่งดีไม่ช่วยกันบอกต่อในเรื่องดีๆเราจะปล่อยให้เรื่องไม่ดีมาล้างสมองเราจะปล่อยให้ความคิดแปลกๆมาล้างความเป็นชาติประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าคิดอะไรก็ได้ประชาธิปไตยคือความมีเสรีในความคิดแต่ต้องอยู่ในบริบทของกรอบประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นชาติค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมมาลุ้นนะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ